ส่วนไฮไลท์อีกงานหนึ่งนะคะนั่นก็เป็นขบวนพาเลทของเหล่าดาราในชื่อชุดที่ว่าความสุขบุกโลกจะยิ่งใหญ่ตระการตาขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะคอยกันมาทั้งปีในราชมังคลากีฬาสถานแห่งนี้ครับช่อง3และงานนี้จัดเพื่อความสุขของแฟนๆช่อง3นี่จากศิลปินดาราของช่อง3และเป็นชลาทิศเมย่าหญิงรัชชาได้จะคิดและน้ำตาไม่เคยเยียวยารักษาด้วยความเข้าให้ใจของเรามีวันเธอได้หรือเปล่าไม่อยากเดินเงาๆที่เธอไปยาวๆเลยแม่ขบวนที่8ดาวโลกกลุ่มดาวต่างๆไปเยือนโลกแล้วเราขอส่งตัวแทนสาวๆนักบินอวกาศนำทีมโดยส่วนด้านหลังคือน้องๆผ่านเข้ารอบสุดท้ายโครงการ Family 3 คิดใสไทยแลนด์โดยน้องเต้ยจริญพรดาวแห่งดาวสุขมินชลิดา ฉัตรบริลักษ์โกโกศินวุฒิสุรินทร์พัชฉัตรบริลักษ์ปีเตอร์เดนแมนเล่ปอนัทวัฒน์ปัดมาจากนอกโลกเลยล่ะมันแรงไม่แพ้กันแดนทองผสมโอ้วิกกี้สุนิสาเจนเป็นพอชิตาว้าวน้ำตาลพิจักนาแพทริเซียกูลแม่พิชาพักน้ำมนต์พัชรวลัยลักกะกำลังจะถูกวางไว้ตรงนั้นนั่นเองเอาเสียงปรบมือดังๆให้กับช่วยรางวัลเอาละค่ะรวบรวมมาให้ดูอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอเรียกรอยยิ้มได้บ้างนะคะจริงๆแล้วกบก็อยู่ในขบวนพาเหรดของผู้ประกาศข่าวด้วยถึงแม้ว่าจะมีฝนตกโปรยปลายลงมาแต่ก็ยังเรียกรอยยิ้มจากคนดูและเสียงเชียร์ได้มากเลย